สบายดีผู้ฟังขอบใจสำหรับการติดตามเมื่อนี้วันที่3สิษภาคม2 0 2 1มีโอกาสดีหลังจากการอ่านรวบรวมข้อมูลจากที่อ้างอิงเกี่ยวกับการศึกษาที่มีคุณภาพผู้เว้าเห็นได้ถึงความสำคัญในยุค4จำศูนนี้ ฉะนั้นจึงมีแนวคุมคิดอัดคลิปเสียงวิดีโอนี้ไว้เพื่อศึกษาหาแง่คิดบางคํำว้าเป็นการอธิบายเสริมหรือเป็นการตีคุ้มหมายขัดจรเอาบางเน,นือในยกมาว้าเท่านั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดหากบรรดาท่านสนใจติดตามการแลกเปลี่ยนความคิดบางเรื่องราวกรุณากดติดตาม ใน่อง YouTube ค้างลุ่มวิดีโอนี้เพื่อจะได้ครับอัปเดตข้อมูลสิ้นใหม่ๆไปพร้อมๆกันหากหากท่านใดมีแง่คิดหรือมีคำเมนต์ดีๆกรุณาบอลซาส่งข้อความหาที่เบอร์ F อฟไลน์ ine, และ f เฟซบ o ๊กเพจลิงก์ในข้างลุ่มวิดีโอนี้ด้วยก่อนนำเสนอเกี่ยวกับ6องค์ประกอบ ของการศึกษาที่มีคุณภาพจะเปิดหัวเรื่องด้วยการตีความเกี่ยวกับการศึกษาที่มีคุณภาพก่อนเพื่อนึกเห็นภาพการศึกษาที่มีคุณภาพแม่นการเน้นผู้เรียนเป็นหลักทางด้านการพัฒนาคมคิดทางห้างกายทางจิตทางอารมณ์และทางสังคมจากบทรายงานการศึกษา เพื่อมทุกคน Education for All Monitoring Report ในเป้าหมายที่6คือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาจากบทรายงานสหสวัสดิ์พัฒนา MDG Millennium Development Goals เป้าหมายที่2เพื่อประสบผลการเข้าถึงการศึกษาในขั้นประถม ทั่วทั้งโลกเป้าหมายที่4ของบรรดาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง,ง SDG Sustainable Development Goals เพื่อแน่ใส่การหับประกันการศึกษาเียนห่วมและเสมอภาพและพร้อมกันนั้นยังส่งเสริมการเห็นหูตลอดชีวิต การอ่านออกเขียนเป็นโดยการคิดไล่เป็นยังบุพเท่านั้นแต่ยังจะต้องช่วยให้ผู้เรียนไปหอดจุดหมายและจบออกไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพให้แก่สังคมนำอีกการศึกษาที่มีคุณภาพคือการจัดหาทรัพยากรและนำพานโยบายเพื่อหับประกัน ผู้เรียนได้เรียนหู้และได้ฝึกฝนวิธีสวิตท,ที่ดีต่อสุขภาพทั้งเป็นการรับปกันการเรียนหู้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทางกายภาพและทางด้านอารมณ์สําหรับเด็กและผู้ใหญ่และทั้งเป็นการรับปกันการมีส่วนห่วมในการเหียนอย่างขยันและเสื่อมต่อ กับหองเฮียนและซุมสนที่กวงขวงและยังห้าปกันการเข้าถึงการเฮียนส่วนบุคคลและถืกส่งเสริมโดยผู้ใหญ่ที่ส่งคุณนวัตทิให้คววมเอาใจใส่ดูแลและยังห้าปกันคววมท้าทายทางการเฮียนและเกียมพร้อมสำเร็จผลในระดับวิทยายลายัย หรือในการไปเหี่ยนโตและการประกอบอาชีพและการมีส่วนห่วมในการในสิ่งแวดล้อมโลกการศึกษาที่มีคุณภาพจัดหามากผลที่จำเป็นสำหรับบุคคลสุมสนและสังคมเพื่อให้เจริญก้าวหนา้าการศึกษาที่มีคุณภาพยังอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนเพื่อ เคียงคู่ข้างขนานและเชื่อมโยงกับสุมสนและเข้าหาการบริการที่หลากหลายโดยผ่านแค่งการต่างๆที่ถืกมอบหมายแต่งตั้งเพื่อมาสุขยุการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนการศึกษาที่มีคุณภาพแม่นถืกส่งเสริมโดยผ่าน3เสา,สาคําหลักคือ 1. การรับประกันการเข้าถึง คู้สอนที่มีคุณาภาพ 2. การจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณาภาพและการพัฒนาทางอาชีพ 3. การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่มีคุณาภาพในการส่งเสริมในทางส่งเสริมและปลอดภัย พวกเราต้องมั่นใจว่าการศึกษาที่มีคุณภาพบเพียงแต่ที่เป็นการศึกษาที่ให้การบริการให้แก่แต่และตัวเด็กผู้เหียนทางด้านวิชาชีพครูและทางด้านการพัฒนาเท่านั้นแต่หากยังเป็นการศึกษาเหียนห่วมและวางเข้าโคงเพื่อให้ผู้ถึงความเป็นไปได้ของตัวเด็กผู้เหียนโดยบวกคำนึงถึงสถานที่และสถานะทางเศรษฐกิจเป็นไปบัวใด โบปอยให้คำว่าเปลี่ยนแปลงข้อมายของคำว่าการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพแม่นถือว่าจำเป็นที่สุดสำหรับทุกคนอันดับต่อไปเป็น6องค์ประกอบที่จะเวเบาถึงเป็นองค์ประกอบหลักของการศึกษาที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ส1เซึ่งเว้าภาษาอัง,องกฤษแปลว่า six core elements of The quality education in the 21st century องค์ประกอบที่1การจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ effective school management โรงเรียนจำต้องบริหารให้ดีเพื่อนำส่งการศึกษาที่มีคุณภาพโรงเรียนถือเป็นบอนผลิตผู้นำในอนาคต หงเฮียนควรมีสายสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรกับบรรดาผู้ประกอบการในระบบโหงเฮียนด้วยกันกับนักเรียนกับผู้สอนกับพ่อแม่นักเรียนกับสุมสนกับพักส่วนหัาพิสอบและกับรัฐบาลถ้าหงเรียนนั้นจะบริหารโหงเรียนได้อย่างปรปะสบสำเร็จ ในการจัดการห้องเรียนจงตั้งตัววัดแทกชัดเจนถึงวิธีนักเรียนควรจะฝึกฝนและควรจะถึกสอนเพื่อให้ประกันการห้องมือระวังครูสอนจงห้ามหองและสร้างความพิติยินดีให้แก่พ่อแม่นักเรียนและการส่งเสริมทางบวกของบรรดาสุมสนอมอ้อม,อม,อมหอบเพื่อการเติมใหญ่ขยายตัวและการพัฒนาของห้องเรียนถึงอย่งางใดก็ตาม แต่ละองเรียนบอว่าพักองเรียนรัฐหรือเอกชนแมนคาดหวังอยากบริหารทรัพยากรและจัดตั้งการมีส่วนห่วมทางการบริหารและทางวิาการในวิธีที่เป็นไปได้ดีที่สุดในกรณีขององเรียนนั้นๆเพื่อรับประกันการศึกษาที่มีคุณภาพองค์ประกอบที่2การสนองสนองทุนหอนฟันดิ n งการสนองทุนหอนบบเยงแต่ออกแบบ แต่แม่นสร้างขึ้นและส่งต่อทินฮอนสร้างองค์กรและสร้างบรรดาปัจจัยทางการศึกษาอื่น,อ,นอื่นอีกถ้าองเรียนบ่มีการสนองที่ทเพียงพอและบ่มีคู่มือแนะนำจะแจง้งจะบ่สามารถนำส่งการศึกษาที่มีคุณภาพได้องค์ประกอบที่3อุปกรณ์และสื่อการสอนที่มีคุณภาพ Quality, teaching AI and Materials ความเกี่ยวพันของอุปกรณ์และสื่อการสอนแม่นเพิ่มทวีคุณภาพของการศึกษาอุปกรณ์และสื่อการสอนสร้างและมีแนวทางจะลลนงนมา,ามธรรมในเนื้อในเนื้อหาวิสัยเหียนเพื่อสร้างให้เป็นลักษณะสัมผัสจริงขึ้น บมีหัวข้อใดวิชาเฮียนใดที่จะบบจำเป็นต้องการมีการนำใช้อุปกรณ์การสอนอุปกรณ์และสื่อการสอนที่มีคุณภาพแม่นสำคัญหลายสำหรับการหัาเอาคมหูองค์ประกอบที่4เนื้อในการเฮียนที่มีคุณภาพ quality learning content นในการเรียนในหลักสูตรควรเป็นการปินออมและสื่อการสอนที่เกี่ยวพันในระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างตัวผู้เรียนเองเนื้อในควรรวมเอาทักษะการอ่านออกเขียนไดและการคิดลาขั้นพื้นฐานพร้อมกันนั้นเนื้อในการเรียนมันควรจะสะท้อนทักษะการดำรงชีวิตและทางสังคมเช่น คอมพิวเตอร์สุขภาพทักษะการอ่านออกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและอื่นๆอีกเส้นการแก้ไขปัญหาคอขัดแย้งการประกอบอาชีพความเสมอภาพทางเพศหรือประเด็นอื่นๆในระดับชาตร์และระดับสากลที่ถือว่าสำคัญองค์ประกอบที่5สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ quality learning environment สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เป็นระบบเหมือนตัวซีวัดที่สำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพที่ควรจะเป็นลักษณะเลิศซึ่งดีต่อสุขภาพเป็นลักษณะปลอดภัยลักษณะส่งเสริมการเรียน ลักษณะให้กำลังใจและให้ความันดาลใจพร้อมทั้งสามารถปรับตัวกับทุกประเภทของผู้เรียนที่บทตบสนองทางด้านพื้นฐานหรือสื่อสารไม่ยพราต้องได้ปรับตัวใดสำหรับสภาพรวมการเรียนปรับตัวจากบทตบสนองเขาจะมาให้ปรับเขาได้ใดองค์ประกอบที่หก การสอนที่มีคุณภาพ a l ณ t y t e ี c จริงครูสอนเป็นผู้ขับเคลื่อนสุดท้ายของการศึกษาที่มีคุณภาพครูสอนอาจอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครูสอนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่สาวสิควรสามารถนำใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมและรูปแบบการสอนที่กระจายความรู้ที่ติดพัน ต่อกับความยินยงในอนาคตภายภาคหน้าให้กับนักเรียนของตนเองใดนะผ่านมานั้นก็เป็นการเว้าเสียงคลิปบันทึกเกี่ยวกับ6อ,องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพโดยสฉพาะแมนในศตวรรษที่1วเนาะส่วนจะเข้าใจลักซึ่ง จะเป็นประเด็นที่จะต้องศึกษาเห็นหูเพิ่มเติมทางในผู้ฟังและผู้เว้านี่เองเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่บันทึกไว้เพื่อได้ฟังแทนให้การอ่านอีกในครั้งหน้า